ะพุทธศาสนาดูแล้วเหมือนจะเป็นศาสนาที่ไม่ค่อยเท่าเทียมในแง่ของเพศไหมคะผู้ชายเหมือนจะได้เปรียบผู้หญิงแม้ว่าเนี่ยเป็นความเข้าใจที่เป็นมิจฉาทิฐินะถ้าเราคิดอย่างนั้นพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ให้โอกาสผู้หญิงที่จะมีความเท่าเทียมในการบรรลุธรรมถ้าผู้หญิงคนนั้นน่ะศึกษาธรรมแล้วก็สามารถที่จะใช้ปัญญาไม่ว่าจะอยู่ในเพศหญิงหรือเพศชายเนี่ยพาตัวเองให้เป็นอิสระได้อาจจะต้องถามตัวเองนะถ้าเราเป็นผู้หญิงในพุทธศาสนาว่าเมื่อเรามีโอกาสที่จะเข้านิพพานได้เหมือนอย่างที่คนอื่นๆมามืดหรือมาสว่างก็ไปสว่างได้เนี่ยเราทำอะไรผู้หญิงอย่างเราจะทำอะไรจะเป็นผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อหรือจะเป็นมนุษย์ที่แท้ไม่เป็นแค่เหยื่อเราก็ต้องกลับมาถามตัวเราเองในเมื่อโอกาสนี้สำหรับแม่แล้วพุทธศาสนาให้ความเท่าเทียมในการบรรลุธรรมแต่อย่างในประเทศไทยนะคะยกตัวอย่างอย่างผู้ชายเนี่ยจะบวชก็บวชได้ไม่ได้ลำบากสักเท่าไหร่แต่ว่าอย่างผู้หญิงเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องจริงอยากจะบวชก็คงทำได้ก็ถูกมองว่าอกหักหลักร้อย ดูเป็นแบบสังคมดูถูกเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยแม่บวชเนี่ยเป็นข่าวหน้าหนึ่งครึ่งๆเลยที่ดูถูกและอีกครึ่งนึงก็บอกว่าเดี๋ยวก็สึกแล้วก็ไปไม่รอดหรอกพวกเนี้ยแบบโอ้เหมือนอะไรที่ตกมาจากความสำเร็จแล้วก็มันต่ำต้อยเหลือเกินแต่แม่อยากจะบอกว่านั่นเป็นนาทีทองของแม่ที่เป็นคันนับชัยชนะมันไม่อยู่ที่เราไม่ล้มแต่การลุกขึ้นมาได้ด้วยความมุ่งมั่นของเราเนี่ยมันทำให้เราชนะใจของเราความวิเศษไม่ได้อยู่ที่คุณไม่ล้มนะความวิเศษอยู่ที่คุณลุกฉะนั้นผู้หญิงไม่ต้องกลัวว่าตัวเองเคยล้มแล้วแม่ก็ไม่คิดว่าถ้าผู้หญิงเข้ามาบวชแปลว่าผู้หญิงคนนั้นต่ำต้อยในขณะที่ผู้ชายอาจจะมีประเพณีปฏิบัติใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวนี้สำหรับแม่นะเด็ก5ขวบเด็กผู้หญิงเนี่ยเข้ามาบวชเป็นประเพณีปฏิบัติ2ปีละเกือบ100คนน่ารักหลั่นล้ามีความสุขแล้วก็อยากจะบอกว่าเด็กผู้หญิงที่มีโอกาสมากเท่าไหร่ในเรื่องของการที่จะได้เข้าไปถึงธรรมเขาก็จะเป็นคนที่พึ่งหัวใจของตัวเองได้มากเท่านั้น